บาร์บีคิวหมูปลาเยอะๆจ้าร สชาติกลมกล่อมแห้งแซ่บคักสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินเยอะค่ะคลิปนี้ไอกับเซมากินบาร์บีคิวหมูปลาค่ะทุกคนค่ะแบบนี้เลยจ้าเฮ็ดเองนะคะแล้วก็จะมีตำบักหุ่งพร้อมค่ะผักต่างๆแบบมาแบบจัดนักจัดเต็มอีกแล้วค่ะบ่ว่าสิเป็นบักสะตอค่ะแล้วก็บักเขือม่วงบักเขือเปาะผักบุ้งใหญ่แบบนี้ผักสลัดค่ะและปลาที่ไอเอามาเฮ็ดบาร์บีคิวนี่เลยจ้าเป็นปลาตายกคกนะคะปลาตัวนี้นะบ่ว่าสิเอามาเฮ็ดตำบักหุ่งกระแซ่บเอามาหมักหมูหมักเนื้อหมักไก่ย่างกระแซ่บคือกันค่ะทุกคนลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะโอเคค่ะสิแซ่บคักปานใดเดี๋ยวเฮามากินกันได้เลยจ้าแซ่บค่ะผักบุ้งอันนี้เขาเอิ่นผักบุ้งยังผักบุ้งใหญ่ผักบุ้งจีนป่ะยานเอิ่นบ่ถึกมาสต่อมะเขือม่วงกรอบดีๆค่ะแซ่บสูตรมักหมูมักไก่ทุกคนลองไปเฮ็ดตามมื้อค่ะรสชาติมันสิแบบนุ่มๆหอมพร้อมปลาแบบหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือใส่น้ำโซดาตอนมักใส่ให้มันนุ่มค่ะหมูเนื้อที่หมูเนื้อครับหมูเนื้อที่เราหมักมันก็จะนุ่มค่ะตำหุ้งแซ่บครับเข้ากันดีค่ะก็บอกสตอบอกสตอกับแพงแพงแพ็คหน่อยๆทำหน่อยเกือบ200อย่าลืมนะค่ะคลิปนี้ฝากไว้น้ำแน่ค่ะปลาตายกโคกค่ะเอามาตำบักหุ่งกระแซ่บเอาไปมักหมูมักเนื้อกระแซ่บผักบุ้งอันนี้ก็แซ่บดีแท้มันต้นใหญ่เนาะกินดีกินดีครับมะเขือเปาะ
ประโยชน์ของมะเขือเขาเจ้าว่ามันดักจับไขมันได้มันบ้างชาวที่เคยอ่านเจอแซ่บไหมโอ้โอ้นี่แหละผักบุ้งสาเหตุที่แบบมันมากงากออกเสียงข้อมักห่องเด้เวลาที่อาปากอาเอิมเป็นตาแซ่บบ่คะหมูนุ่มละมุนลิ้นแซ่บตำบักหุ่งค่ะแซ่บภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยอาหารไทยแซ่บทุกแนวโดยเฉพาะอาหารอีสานแซ่บค่ะค่ะเพราะมันหลากหลายคำยิ่งใหญ่ค่ะคักรถค่ะแบบก็คือบรรยายว่าอย่างแซ่บแห้งมาสตอร กรอบดีค่ะผักบุ้งเห็ดมาบักหลายกินกับบะเบิดเห็ดมาโต้มันแบบน่ากินเนาะกินได้ซ้ำกินส้มหยุดกี่ผสมแซ่บคักแต่คือสิกินมะเบิดหรอกมันหลาย
จะข้ามมันก่อนแซ่บยิ่งนะครับพี่น้องเราเริ่มไปเทสตามด้วยค่ะสูตรมักมูมักเนื้อมักไก่สูตรปลาล่าแซ่บโดยเฉพาะน้ำปลาตายกคกค่ะแซ่บอีหลีแต่สำหรับคลิปนี้คันผู้ได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้นี่ด้วยค่ะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้ค่ะคลิปนี้ไอ้ไปแล้วค่ะเพชรค่ะฝากไว้ในเด้อน้ำปลายกคกค่ะแซ่บไปแล้วค่ะ